หมอพรทิพย์แจงปมปลวดผมหาสารเสพติดถ้าโกนไปแล้วเป็นเรื่องยากหมอพรทิพย์แจงปมปลวดผมหาสารเสพติดถ้าโกนไปแล้วเป็นเรื่องยากเผยไม่สิ้นสงสัยสาเหตุการตายแตงโมทั้งรอยแผลและสำลักน้ำลั่นไม่วางใจแตงโมจะได้รับความเป็นธรรมต้องปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมทั้งระบบรายการโหนกระแสวันที่21 มีนาคม 65ดำเนินรายการโดยหนุ่มกัญชัยกำเนิดพลอยผลิตในนามบริษัทดีคืนดีวันจำกัดออกอากาศทุกวันจันทร์ศุกร์เวลา12:35 นทางช่อง3กดเลข33ยังเกาะติดเหตุการณ์การผ่าชันสูตรศพแตงโมนิดาพัชรวีรพงศ์รอบ2โดยสัมภาษณ์แพทย์หญิงคุณหญิงพรทิพย์โรจนสุนันท์สมาชิกวุฒิสภาและอดีตผู้อำนวยการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ซึ่งร่วมสังเกตการการผ่าชันสูตรศพครั้งที่2ของแตงโมล่าสุดได้โพสต์เฟซบุ๊กยืนยันว่าไม่ได้พูดตามที่รายการทนายคู่ใจของทนายรณรงค์แก้วเพชรทาง YouTube ที่ได้นำเสนอเรื่องหยดเลือดพลิกคดีแตงโมเป็นการฆาตกรรมครั้งที่แล้วนัดกันแล้วไม่ได้คุยกันไม่เป็นไรประเด็นก็เปลี่ยนไปวันนั้นที่ต้องคุยกันคุณหญิงต้องไปดูวันพุธแต่สุดท้ายถูกแคนเซิลเหมือนกันว่าไม่ได้ไปใช่ค่ะมันเหมือนกับณวันนั้นเพื่ออธิบายว่าจริงๆเราไม่อยากให้มีการชันสูตรครั้งที่สองแต่มันมีความไม่เข้าใจหรืออะไรสักอย่างที่ไม่อยากให้เราเข้าไปเห็นก็เลยกลายเป็นเรื่องที่ต้องมามีการผ่าจริงๆถ้าจำกันได้คุณแม่แตงโมต้องการผ่าชันสูตรพลิกศพครั้งที่2ที่สถาบันนิติวิทยาศาสตร์และต้องการให้คุณหมอเข้าไปช่วยดูตรงนั้นให้ปรากฏว่าคุณแม่เข้าไปวันจันทร์กับทนายเดชาและทนายกฤษณะที่นิติเวชโรงตำรวจหลังจากนั้นออกมาแถลงข่าวผมมีโอกาสโฟนอินหาคุณหญิงวันนั้นคุณหญิงบอกว่าเดี๋ยววันพุธยังไงคุณหญิงต้องเข้าไปดูเรื่องราวเหล่านี้อีกทีแล้วถึงจะมีการตอบมาอีกทีปรากฏว่าพอถึงวันพุธคุณหญิงไม่ได้เข้าไปเหมือนเขาห้ามไม่ให้เข้าไปหรือยังไงก็อย่างที่บอกไม่ใช่ใครมาบอกว่าต้องผ่าครั้งที่สองแล้วต้องทำเสมอตอนนั้นเลยบอกว่าเพื่อไม่ให้เกิดความขัดแย้งมากเราเชื่อว่าข้อมูลครั้งที่หนึ่งเป็นประโยชน์เลยบอกว่าวันจันทร์ให้ไปยื่นเรื่องนะปกติหน่วยงานเขาจะไม่ให้ทันทีส่วนใหญ่พอยื่นเรื่องก็มักจะ2วันเราก็บอกว่านัดวันพุธนะจะเข้าไปแต่กลายเป็นว่าวันจันทร์ก็มาแถลงข่าวพูดง่ายๆคือรู้กันมาแล้วและทนายก็ไม่ได้บอกให้เราเข้าไปในวันนั้นแล้วยังมาบอกเราอีกว่าวันพุธก็ยังเข้าไปได้พอถึงเวลาก็มีทนายอีกคนเขาตั้งทนายเยอะแยะมากมาพูดในทำนองว่าศพไม่ต้องให้เราไปร่วมฟังข้อมูลแล้วนะเอาศพไปชันสูตรที่ไหนก็เอาไปเถอะนี่คือข้อมูลที่ออกมาก็คลาดเคลื่อนถ้าวันนั้นดูภาพประกอบก็พอรู้ได้ว่าศพฟ้องอะไรมาใช่ค่ะก็ตอบประเด็นของคุณแม่ได้แต่ก็เข้าใจคุณแม่ทุกคนเข้ามาก็พยายามช่วยเลยคงไม่รู้จะทำยังไงดีประมาณนั้นหลังมีการผ่าครั้งที่สองคุณหญิงได้มีการเข้าไปนั่งสังเกตการด้วยซึ่งสงสัยไหมต้องบอกก่อนว่าไปใน2ฐานะสังเกตการในฐานะที่1เป็นกรรมาธิการสิทธิมนุษยชนซึ่งคุณแม่และญาติมาร้องขอ2ทางกระทรวงยุติธรรมขอให้เป็นที่ปรึกษาดังนั้นพอเราเข้าไปแล้วมีการประชุมจากนั้นได้ดูข้อมูลเสร็จก็มีการผ่าหลังจากนั้นเขาขอให้เป็นคนช่วยสรุปให้กับสังคมเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความสับสนอีกก็เลยได้แถลงให้ฟังแต่เป็นแถลงประเด็นใหญ่ๆไม่ใช่ทั้งหมดนะไม่ใช่รายละเอียดของศพประเด็นใหญ่ประเด็นแรกคือข้อสงสัยเรื่องฟันเรื่องใบหน้าเราดูจากรูปที่ถ่ายมาโดยละเอียดประมาณนี้และดูจากการผ่ามันไม่มีอะไรฟันอยู่ครบหมด
ครบหมดและไม่มีบาดแผลใดๆที่เห็นจากรูปถ่าย2 3 4เป็นแผลตามจุดต่างๆเขาสงสัยว่ามีการราดน้ำมันอันนี้คงเป็นการจินตนาการจากโซเชียลเขาเราก็ยืนยันรวมทั้งการขอให้ตรวจเล็บตรวจช่องคลอดก็ตรวจซ้ำอีกทีแต่ยังไม่มีผลนะเพียงแต่ว่าในครั้งนี้ได้บอกให้ฟังว่ามันมีบาดแผลเฉพาะที่ไม่ใช่บาดแผลใหญ่แบบต้นขาขวารวมทั้งมีรอยช้ำต้นขาซ้ายนี่คือตัวอย่างที่สรุปให้ฟังคร่าวๆเฉยๆแต่มีคนไปเข้าใจผิดที่สำคัญที่สุดคือพยายามจะบอกว่าคุณหมอสถาบันนิติเวชเขาได้ทำอะไรไปเพื่อให้เกิดความไว้วางใจเช่นเขาเจาะน้ำลูกตาตรวจหาแอลกอฮอล์นะเขาได้ทำการตรวจแผ่นอนามัยพบว่าเป็นเลือดประจำเดือนและมี DNA ตรงนะและพยายามดูว่ามันเป็นปัสสาวะไหมปัสสาวะมียูเรียก็เลยไปตรวจยูเรียแต่ก็ยังไม่ได้สรุปเพียงแต่เป็นการบอกว่าเนี่ยเขาทำให้เต็มที่เพื่อให้เกิดความไว้วางใจในเรื่องการชันสูตรศพการเจาะน้ำที่ลูกตาสำคัญไหมสำคัญมากเพราะศพที่เสียชีวิตแล้วเน่าเจาะเลือดจะไม่ค่อยได้แอลกอฮอล์ตรวจอะไรจะไม่ค่อยได้แต่ก็ยังดีที่ไปได้น้ำในลูกตาซึ่งปริมาณแอลกอฮอล์ในลูกตาก็จะไปตามปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือดอย่างน้อยก็ช่วยตอบได้ว่าในร่างผู้ตายมีแอลกอฮอล์สักเท่าไหร่ประมาณนี้ค่ะแผ่นอนามัยที่ไปตรวจว่ามีปัสสาวะติดไหมหรือมียูเรียไหมคุณหญิงยืนยันว่าไม่ได้บอกว่ามีหรือไม่มีเพราะผลยังไม่ออกบอกแล้วมันเป็นของสถาบันนิติเวชถามว่าวัตถุประสงค์เพื่อให้วางใจว่าคุณหมอเขาได้ทำการตรวจขนาดนี้แต่ไม่ได้สรุปผลค่ะคุณหมอก็ได้บอกให้ฟังว่าคุณหมอได้ดำเนินการตรวจไปนะผลมีหรือไม่มีไม่มียูเรียแต่ยังแปลผลไม่ได้ค่ะมันต่างกันยังไงถ้าไม่ตกน้ำแล้วปัสสาวะราดลงไปตรงนั้นมันต้องมียูเรียติดอยู่ที่แผ่นรองอนามัยแต่เรายังไม่ทราบในงานวิจัยว่าถ้าแผ่นนี้มันลงน้ำไปแล้วมันจะติดไหมแค่นั้นเองค่ะแต่พยายามบอกว่าคุณหมอพยายามทำให้อย่างละเอียดที่สุดขั้นตอนต่อไปต้องมีการพิสูจน์กันว่าถ้ามีแผ่นรองแล้วเอาปัสสาวะหยดลงไปในแผ่นรองแล้วเอาไปอยู่ในน้ำทิ้งไว้ 2-3 วันตามกำหนดการที่เจอศพคุณแตงโมว่าปัสสาวะนั้นยูเรียจะหายไปไหมเพื่อเอามาเทียบเคียงใช่ค่ะแต่อย่างที่บอกต้องการจะสื่ออะไรคือระบบประเทศไทยพนักงานสอบสวนกับคุณหมอเขาไม่ค่อยสื่อสารกันเพราะพนักงานสอบสวนจะมีงานเยอะและเป็นวัฒนธรรมที่รอจนรายงานออกซึ่งต่างจากสากลก็คือว่าส่งศพปั๊บจะตามไปดูตั้งแต่วันแรกดูว่าเจออะไรบ้างและคอยโทรหาไม่ใช่รอจนรายงานออกเพราะหลายๆอย่างจะเอากลับไปหาพยานหลักได้ทันทีตรงนี้เหมือนกับไม่มีการพูดคุยกันตรงนี้คุณหญิงจะบอกว่าช้าเกินไปเหรอเราไม่มีเรื่องนี้จนทำให้บางอย่างไม่เสียเวลาแต่บางอย่างอาจเสียเวลาเสียหายในการที่เราจะไปหาหลักฐานอื่นอาทิเช่นการตรวจแอลกอฮอล์ในลูกตามันสะท้อนเลยว่าคนนี้มีแอลกอฮอล์แล้วที่เหลือ5คนจะแปลได้ไหมว่ามีหรือไม่มีเพราะการตรวจวันที่2หรือ3จะแปลผลไม่ได้ถ้าบอกว่าคุณขึ้นเรือวันเดียวกันตัวศพบอกแล้วแต่5คนต้องตรวจวันนั้นเลยแต่ไม่ได้ตรวจนี่คือความเสียหายเสียหายคือเราก็ไม่สามารถไปชี้ชัดหนึ่งเขายืนยันว่าเขาดื่มแอลกอฮอล์อย่างน้อย3ขวดในตอนแรกแล้วมีการกลับคำให้การเป็น 6-7 ขวดเขามีการเอาหลักฐานโยนทิ้งน้ำไปเจอหรือไม่เจอก็ไม่รู้แก้วหายไปแต่หลังจากนั้นมีการตรวจออกมาปรากฏว่าไม่มีแอลกอฮอล์อันนี้ถือว่าช้าไปแต่ศพตรวจว่าเจอแต่คนตรวจไม่เจอต้องเข้าใจว่าเราทำงานเรื่องนี้มาในระบบนิติเวชมานานมาก 30-40 ปีคนชนตอนชนแอลกอฮอล์เป็นร้อยแต่พอไปอยู่ในสำนวนบางครั้งไม่มีเลยเพราะตรวจคนแล้วเวลาด้วยความไม่ชอบสิ่งที่ไม่เป็นธรรม
ก็เลยมีความรู้สึกว่าต้องกำหนดแนวในการเอาตัวนี้มาใช้ในหลักฐานมาใช้ในการดำเนินคดีมันต้องรู้ว่าต้องเอาเวลาเกิดเหตุไม่ใช่ไปเอาเวลาใดก็ไม่รู้แล้วเอามาใช้แล้วบอกว่าไม่เมาประมาณนี้ค่ะและบนร่างกายคุณแตงโม 22.1 เป็นจุดใหญ่ด้านขวาที่เหลือเป็นรอยคว้านเล็กๆต่างๆนานารอยคว้านอาจารย์ออกมาพูดว่ามันเข้ากับวัตถุบางอย่างได้แต่ต้องพิสูจน์กันถ้าซึ่งคนที่พูดคนแรกคือเลขารัฐมนตรีแต่จากการได้เข้าไปเห็นเราบอกได้ว่าตัวนี้มีลักษณะเฉพาะเพราะมีความเท่าๆกันห่างเท่าๆกันเป็นแนวตัวนี้ถ้าเอาไปเปรียบเทียบจะรู้เลยว่ากระทบโดนอะไรเราถึงเรียกได้ว่าบาดแผลที่มีลักษณะเฉพาะเผอิญระบบในกรุงเทพมหานครจะทำงานแยกส่วนถ้าเป็นตัวเองทำงานเจอปั๊บจะโทรบอกพนักงานสอบสวนว่าเจออันนี้น่าจะเอาไปทำแบบนี้นี้นะเวลาทำงานกับกรมสอบสวนคดีพิเศษอดีตอธิบดีก็จะอย่างนี้ทำคู่กันมันจะได้พิสูจน์ทราบแต่กรณีนี้หมอบอกแล้วไม่มีโอกาสที่จะเอาข้อมูลนี้ไปแชร์ให้พนักงานสอบสวนเอาไปขยายผลเพิ่มโดยเอาคุณหมอเข้าไปด้วยเขาไม่ส่งผลมาหรือวันที่ตรวจสอบเขาเอาเข้ามาแต่ศพฆ่าตัวพนักงานสอบสวนไม่มาอยู่แล้วเพราะในความเป็นจริงเขาส่งมาเป็นใบที่บอกว่าให้ดำเนินการตามที่กรรมการมีมติตามมาตราเขาไม่ได้ส่งมาให้ผ่าศพนะคือเขาบอกว่าแล้วแต่กรรมการมีความเห็นเลยถ้าเห็นว่าควรผ่าก็ผ่าถ้ามีความเห็นว่าไม่ผ่าก็ไม่ผ่าซึ่งตรงนี้ที่เราบอกว่าสมัยก่อนจะไม่มีกระบวนการนี้ประชาชนเดินเข้ามาและเรามีอิสระที่จะบอกว่าควรตรวจหรือไม่ตรวจแล้วในปี58เขาไปแก้กฎหมายในสนช.เติมมาว่าไม่ได้นะต่อไปนี้ประชาชนเดินเข้ามาต้องให้กรรมการเป็นผู้พิจารณาว่าให้หรือไม่ให้และในกรรมการนั้นก็มีตำรวจจาก2หน่วยคือผู้บัญชาการตำรวจและพิสูจน์หลักฐานเห็นว่าทางคุณหญิงเองกำลังจะมีการเรียกมาชี้แจงเรื่องนี้ด้วยจริงๆไม่ใช่ตัวเองเรียกในบทบาทกรรมาธิการเชิญมาแล้วเมื่อเช้าตอนเช้าที่มาชี้แจงก็มาค่อนข้างจะทุกหน่วยแต่สำหรับพท.จะไม่บอกเลยว่าทำอะไรไปบ้างเขาบอกแค่ว่าตรวจวัตถุพยานตรวจหลักฐานวันที่เท่านี้ถึงวันที่เท่านี้จบแต่อย่างน้อยก็มีการคุยกันเราก็รู้สึกว่าต้องก้าวข้ามอุปสรรคบางอย่างเพื่อให้เกิดความกระจ่างเลยบอกเขาไปว่าบาดแผลที่บอกว่าบาดแผลเฉพาะเนี่ยอยากให้มีการเอาไปจำลองนะเพื่อเอามาตอบโจทย์ได้เพราะเราตั้งคำถามไปที่พท.พท.เขาไม่ตอบเป็นสำนวนเป็นความลับบาดแผลเฉพาะที่คุณหญิงบอกว่าเป็นคว้านอาจารย์คิดว่าเข้าได้กับอะไรขอไม่ตอบเพราะคิดว่าเป็นสิ่งสำคัญมีคำตอบในใจแต่ยังตอบไม่ได้เพราะมันควรได้ไปลองดูอย่างน้อยมันจะได้บอกได้ว่ามันเป็นไปหรือไม่เป็นไปตามที่เป็นข่าวออกมาว่าเขาไปฉี่ท้ายเรือทุกอนูของคดีเราสามารถหยิบมาเป็นข้อสงสัยหรือพิรุธได้หมดใช่ไหมกระบวนการรวบรวมพยานหลักฐานท่อนที่เป็นนิติวิทยาศาสตร์จำเป็นต้องเอาทุกอย่างค่ะแล้วเอามาทำรีคอนสตรักชั่นเหมือนต่อจิ๊กซอแต่ประเทศไทยเราไม่มีระบบนี้ฉะนั้นมันเลยเหมือนให้เขาไปทำอันนี้เขาก็ไปทำทำมาแล้วส่งตรวจแล้วรายงานเข้ามาอยู่ในสำนวนซึ่งพนักงานสอบสวนจะเป็นคนใช้ดุลพินิจแต่ถ้าต่างประเทศทีมที่เรียกว่าพิสูจน์หลักฐานจะเป็นคนที่ทำจิ๊กซอนี้จนสมบูรณ์ฉะนั้นมันมีส่วนสำคัญแต่ก็เอาไปดูร่วมกับพยานบุคคลซึ่งก็คือ5คนนั่นแหละรวมทั้งพยานหลักฐานที่เรือค่ากรณีศพอาจารย์ซึ่งสงสัยไม่ในมุมศพที่เราเข้าไปสังเกตการอย่างใกล้ชิดมีบาดแผลที่ขาที่ต้องไปเช็คใช้คำว่าสิ้นสงสัยไม่ได้เพราะยังสงสัยอยู่ว่าโดนอะไรแล้วก็มีเรื่องการสำลักน้ำเข้าไปซึ่งตรงนี้ก็น่าสนใจเพราะจากการพูดคุยกับคุณหมอเคสแต่ละคนจะไม่เหมือนกัน
เผอิญว่าเราก็มองว่าคนที่สำลักลงไปมันอยู่ใกล้อะไรก็จะเป็นอันนั้นแม่น้ำเจ้าพระยาลึกเป็น10เมตรจะจมตรงไหนล่ะสำคัญตรงที่บอกจุดที่พบศพได้ไหมประมาณนั้นจุดที่คุณแตงโมจมที่ทราบมา 14-15 เมตรในปอดมีโคลนเยอะมากใช่ซึ่งต้องอยู่พื้นล่างแต่บางคนก็บอกว่าไม่แน่อาจตีขึ้นมาตรงนี้ก็เป็นข้อสงสัยเป็นไปได้ไหมนิติเวชบางท่านบอกว่าอาจมีโคลนตีขึ้นมาอยู่กลางแต่บางท่านบอกว่าโคลนที่อยู่ในปอดคุณแตงโมมันเยอะเป็นไปได้ไหมที่จะอยู่ข้างใต้เลยก็นี่ไงคะไม่ใต้ก็ริมฝั่งนี่เป็นหลักการนิติวิทยาศาสตร์การจะไปสรุปว่าพบอย่างนี้ต้องเป็นแบบนี้ไม่ได้ต้องทำความเข้าใจว่ามีหลายปัจจัยที่เข้ามาเพียงแต่คุณอย่าเพิ่งฟันธงคุณหญิงจะบอกว่าถ้าโคลนอยู่ในปอดเยอะไม่ใต้น้ำอีกจุดหนึ่งก็ริมฝั่งที่ตื้นๆ นี่แหละใช่หรือ3เผอิญวันนั้นน้ำมีโคลนมาเยอะเป็นไปได้หมดแต่อย่างน้อยที่เล่าให้ฟังไม่ใช่จะมาวิเคราะห์คดีเดี๋ยวพรุ่งนี้เกิดเป็นประเด็นอีกนะเพียงแต่บอกให้ฟังว่าอะไรจะสรุปต้องระมัดระวังมากๆเพราะมีปัจจัยเข้ามาเกี่ยวข้องเพียงแต่ว่าข้อมูลเหล่านี้จะไปประกอบกับที่พนักงานสอบสวนฟัง5คนให้ข้อมูลว่ามันเกิดเหตุตรงไหนกันแน่และเรื่องการสำลักน้ำแล้วมีตรงอื่นอีกไหมโดยส่วนตัวเห็นคร่าวๆก็คงเป็นเช่นนี้ที่ตัวศพเรื่องฟันที่บอกว่ามีรอยหักก็ไม่มีศีรษะมีร่องรอยถูกตีกะโหลกร้าวไหมเอาเป็นว่าตามที่ได้ดูภาพที่เขาให้ดูครั้งแรกบวกกับครั้งที่2ก็คือไม่ได้เห็นค่ะติดใจอยู่ 2-3 จุดที่อาจต้องไปพิสูจน์อีกทีเมื่อกี้ก่อนเข้ารายการคุณหญิงบอกว่าศพฟ้องมาหมดแล้วรู้ว่าศพฟ้องอะไรมาบ้างแต่ที่แน่ๆอันต่อไปคือหลักฐานบนเรือแวดล้อมต่างๆรวมถึง5คนอยู่บนเรืออันนี้คือสิ่งสำคัญมากกว่าศพใช้คำว่าเป็นส่วนสำคัญพอๆกันค่ะศพเคลียร์แต่คนเคลียร์ไหมไม่ได้บอกว่าไม่เคลียร์เพียงแต่เขาไม่เปิดเผยเลยเมื่อเช้าได้ถามว่าขณะที่พอถอได้เก็บรวบรวมพยานหลักฐานพอถอเอาข้อมูลของศพไหมเขาบอกว่าไม่เกี่ยวพอถอทำหน้าที่แค่นี้อ้าวพอตอบแบบนี้เราก็ชักไม่ค่อยสบายใจจริงๆมันต้องควบคู่กันไปถ้าบอกว่าประเด็นของบาดแผลเขาบอกเป็นแผลก่อนตายสิ่งที่ต้องตอบก่อนตกน้ำหรือลงไปในน้ำแล้วก่อนตกน้ำมันมีที่เดียวคือเรือก็ต้องไปดูว่าตรวจยังไงพบอะไรบ้างเขาตอบคำเดียวว่าเช็คหมดแล้วแต่ไม่ได้ฟังข้อมูลจากทางนี้ในประเด็นการรวบรวมพยานหลักฐานมันจำเป็นต้องได้ประเด็นจากศพมาก่อนก็เป็นส่วนหนึ่งค่ะเชื่อไหมว่าแตงโมไปฉี่ท้ายเรือแล้วตกลงมาไม่ได้ตอบแบบหมอนิติเวชนะแต่ตอบแบบผู้หญิงทั้งหลายไม่เชื่อผู้หญิงอะแล้วไม่ได้ห่างฝั่งมากมายเรื่องฉี่ถ้าเป็นหมอก็จะบอกเหมือนเราปวดห้องน้ำเราก็จะบอกว่าขอเข้าหน่อยเถอะการไปนั่งท้ายเรือมันยากมากบอกเลยว่าไม่เชื่อสองมาเจอหลักฐานจะฉี่พร้อมเสื้อผ้าอย่างนั้นเลยหรือถ้าเขาบอกว่าเป็นลักษณะเฉพาะบุคคลล่ะไม่เป็นไรข้าเราบอกแล้วมันไม่ใช่นิติวิทยาศาสตร์มันเป็นความรู้สึกของเราซึ่งต้องหาหลักฐานนิติวิทยาศาสตร์มาช่วยยืนยันแล้วปรากฏว่าหลังจากที่ได้เห็นผู้เชี่ยวชาญเรือสาธิตให้ดูก็เลยเริ่มรู้สึกว่ามันก็พอเอาอะไรมาประกอบกันเป็นเหตุผลได้ถ้าบอกว่าเป็นอุบัติเหตุหรือฆาตกรรมมีโอกาสเป็นไปได้ทั้งคู่ไหมต้องใช้หลักฐานทุกส่วนมาประกอบกันตอนนี้ก็ยังไม่สรุปค่ะแต่ถ้าได้หลักฐานท่อนนี้ท่อนของเรือกับ5คนมันก็จะช่วยแต่ถ้าเห็นศพเฉยๆบอกไม่ได้ว่าพฤติกรรมเป็นอะไรคุณหญิงติดใจเรื่องเรืออยู่เยอะมากถูกค่ะเพราะไม่ได้ถูกเก็บวัตถุพยานตั้งแต่เริ่มต้นถูกนำไปฝากไว้ในที่ที่ไม่ปลอดภัยแต่เจ้าหน้าที่อาจบอกว่าปลอดภัยแต่คำว่าไม่ปลอดภัยในทางนิติวิทยาศาสตร์คือไม่สามารถยืนยันในห่วงโซ่วัตถุพยานคือกั้นไว้แค่นี้แล้วกลางคืนใครเข้ามาแล้ววัตถุพยานเหล่านี้เก็บอะไรบ้างสำคัญที่สุดคือ5คนที่ไม่ได้เก็บตั้งแต่เริ่มต้นทำให้ไม่วางใจว่าคุณแตงโมจะได้รับความเป็นธรรมเส้นผมมนุษย์ตรวจอะไรได้บ้าง
การตรวจว่าเป็นของใครจำเป็นต้องมีรากผมและไขปริศนามาได้เยอะแล้ว2ตรวจว่ามีสารเคมีสารเสพติดอะไรก็ได้ปกติเราใช้ในการคุมประพฤตินักโทษหรือเยาวชนเพราะเส้นผมยาวประมาณ1เซนต่อ1เดือนเราก็ดูว่าเคยเสพสารเสพติดไหมใน1เดือนเราก็ดูได้เคยเสพนะไม่ใช่นะเวลาตายบอกได้เลยว่า1เซนต่อ1เดือนเราเริ่มทำอันนี้ที่สถานพินิจเด็กกลับไปเยี่ยมบ้านและกลับมาเราเก็บเส้นผมมาตรวจเราพบว่ามีสารยาเสพติดในช่วงนั้นที่เรายังไม่รู้จักตัวนี้สักเท่าไหร่ปรากฏว่ามันบอกได้ว่ามันคือช่วงที่เขากลับบ้านต่อมานำมาวิเคราะห์ก็ทำให้รู้ว่าแนวโน้มสารเสพติดเปลี่ยนนี่คือการตรวจจากเส้นผมค่ะมันบอกได้จริงๆ1เดือนโดยประมาณ1เซนค่ะถ้าคนโกนหัวจะตรวจได้ไหมไม่ได้ค่ะโคนผมที่หล่นไปแล้วก็จะยากแล้วเพราะไม่รู้อันไหนเป็นปลายเป็นต้นตอแต่ถ้าดูโครงสร้างอาจตรวจได้แต่ไม่ง่ายเพราะตัดโคนกับตัด 2-3 เซนออกมาเหมือนกันเท่ากับเอาไปแปลผลไม่ได้แล้วถ้าขึ้นมาใหม่ละขึ้นมาใหม่ก็เป็นของใหม่ของเก่าไม่เหลือแล้วถ้ามีคนโกนหัวเอาผมนั้นมาตรวจได้ไหมอย่างที่บอกมันจะมีความชัดเจนน้อยลงเนื่องจากเส้นผมตัวนั้นไม่สามารถบอกได้ยกเว้นถ่ายรูปทุกขั้นตอนนะแต่ถ้าหยิบจากกองจะไม่รู้ว่าเป็นการตัดที่คนหรือตัดที่1 2หรือ3เซนปกติหลักฐานแบบนี้ไม่ควรนำมาใช้ในคดีเพราะมันไม่รู้ที่มาว่าตัดณจุดไหนถ้าคนต้องการปกปิดเรื่องการตรวจเส้นผมว่ามีสารเสพติดก็ไปโกนหัวทิ้งก็ได้ถูกค่ะเราก็ห่วงตรงนั้นแต่ปกติก็ตรวจได้นะคะเพราะไปเยี่ยมบ้านเขาก็ไม่ถึงกับโกนตรงนี้เป็นการมอนิเตอร์แล้วเจอว่าระหว่างคุมประพฤติคุมเสพยาเมืองนอกก็ใช้ค่ะแล้วกระทรวงยุติธรรมสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ก็มาเริ่มจากสถานพินิจต่อมาก็เริ่มใช้กับคุมประพฤติค่ะมีประเด็นหนึ่งที่หลายคนสงสัยเมื่อเช้าคุณหญิงโพสต์ว่าไม่ได้เกลียดโตรหลายคนมองว่าคุณหญิงสวนตำรวจตลอดเกิดอะไรขึ้นจริงๆเชื่อว่ามีคุณแบบนี้อยู่เยอะเพราะคุณพ่อสอนให้เป็นคนเชื่อมั่นในตัวเองในมุมที่ว่าถ้าเป็นสิ่งที่ถูกต้องก็ต้องทำตั้งแต่เด็กพ่อบอกแก้วแตกเจอเมื่อไหร่ก็ต้องเก็บอายเขาจะตายเจอเมื่อไหร่ก็เก็บมาห่อตรงนี้ทำให้ไม่สามารถเดินผ่านมันได้ฉะนั้นการทำให้มีอะไรเกิดความไม่ยุติธรรมเราเดินผ่านไม่ได้แต่ไม่ใช่เพราะเกลียดนะคะเพียงแต่เรามีหน้าที่ถ้าเราทำงานด้านนี้เราก็ช่วยเท่านั้นเองค่ะไม่ได้เกลียดโกรธเพียงแต่ว่าถ้ามันดูไม่ถูกต้องอย่างเคสนี้มันดูแปลกๆตั้งแต่เริ่มต้น 2-3 อย่าง5คนไม่ถูกเก็บเรือก็ไม่ถูกเก็บเรือเอาไปไว้บ้านเจ้าของแล้วมีการสั่งย้ายศพไปไว้อีกที่เป็นใครก็รู้สึกได้ว่ามีอะไรบางอย่างเข้ามาแทรกแซงเหมือนแก้วแตกปล่อยผ่านไม่ได้ค่ะต้องเก็บเพราะเดี๋ยวคุณแตงโมก็ไม่ได้รับความจริงมีหลายท่านพูดเรื่องกรดยูเรียในปัสสาวะบอกว่าที่คุณหญิงออกมาพูดอาจมีผลกระทบกับรูปคดีด้วยมองยังไงแล้วแต่แปลแต่เจตนาวันนั้นที่บอกเป็นการบอกว่าคุณหมอนิติเวชที่ได้ทำการตรวจจนถึงขนาดนั้นเราชื่นชมสิ่งนี้ก็อยู่ที่พนักงานสอบสวนจะคุยกับคุณหมอผู้ตรวจมันไม่ใช่ความลับในคดีนะคะมันคือความลับในคดีมันจะเป็นอีกอย่างหนึ่งซึ่งตอนนี้ต้องบอกว่ามันปนกันที่บอกว่าเอาเรื่องในสำนวนมาพูดซึ่งไม่เกี่ยวความจริงคือความจริงอย่าลืมว่าเมืองนอกมีเรื่องสิทธิที่ควรจะรับรู้ทุกคนจะรู้ได้ในเรื่องพวกนี้ในแผ่นอนามัยไม่พบยูเรียหลายคนอาจตีประเด็นว่าไม่ได้ฉีดจริงๆแต่คุณหญิงบอกว่าใจเย็นก่อนต้องเทียบเคียงอีกครั้งเอาปัสสาวะบุคคลอื่นลองไปใส่ในแผ่นอนามัยแล้วเอาไปลงในน้ำเพื่อทดสอบดูว่าระยะเวลาจากที่คุณแตงโมหายไปจนถึงวันที่เจอยูเรียนั้นมันหายไปเหมือนกันหรือเปล่าถ้าหายไปเหมือนกันค่อยมาตัดสินกันว่าใช่หรือไม่ใช่
แต่ถ้ามันยังเจออยู่ยูเรียในปัสสาวะยังติดอยู่ในแผ่นอนามัยมันก็ต้องกลับมาถามว่าทำไมของแตงโมถึงไม่มีในเมื่อบอกว่าไปฉี่แต่ถ้าหายไปเหมือนกันก็เข้าใจได้ว่าอาจละลายไปกับน้ำก็ได้เพียงแต่อย่าเพิ่งพูดกันตอนนี้เพราะยังไม่มีการทดสอบใช่ค่ะยืนยันอีกทีว่าเพื่อจะบอกว่าทีมแพทย์นิติเวชทีมแรกเขาได้ทำการตรวจที่เราเองก็ชื่นชมแค่นั้นล่าสุดทนายรณรงค์ไปไลฟ์และมีประเด็นคุณหมอวีรศักดิ์มีการพูดคุยกันที่บอกว่ามีก้อนเลือดที่บอกว่าอาจารย์บอกว่าเป็นฆาตกรรมเลยอันนี้เป็นยังไงอันนี้งงอย่างยิ่งเพราะคำว่าก้อนเลือดไม่มีไม่รู้อยู่ตรงไหนก้อนเลือดที่บอกว่าแข็งๆแล้วก็ฆาตกรรมก็ยังไม่เคยพูดเลยเป็นไปได้ว่าฟังต่อๆกันมาเพราะตัวคุณหมอที่พูดบอกว่ามีอาจารย์ผู้ใหญ่โทรมาคุยและอาจารย์ผู้ใหญ่ก็บอกว่าฟังจากรายการทีวีเหมือนเราฟังแล้วจับได้บางท่อนไปบวกกับความรู้สึกแล้วคุณหมอก็โทรมาขอโทษว่าผมไม่น่าพูดไปแบบนั้นเพราะผมไม่ได้เห็นและสองทนายไม่ได้บอกว่าจะอัดและเอาไปใช้เราก็จบคุณหมอก็ขอโทษไปประชาชนส่วนใหญ่ฝากความหวังไว้ที่คุณหญิงอยากให้ดูเรื่องนี้มีทิศทางไปในความชัดเจนได้มากกว่านี้ได้ทำให้เกิดความชัดเจนเรื่องศพไปพอสมควรแล้วแต่การจะให้เกิดความชัดเจนเรื่องหลักฐานที่อื่นกำลังใช้บทบาทกรรมาธิการไม่สามารถการันตีได้ว่าจะทำให้เกิดความชัดเจนได้ไหมเพราะมีกฎระเบียบที่ควบคุมแต่ตัวศพได้ทำหน้าที่ให้ดีที่สุดแล้วตอนนี้รออยู่ว่ากรรมาธิการสว.จะทำอะไรได้บ้างตอนคุณหญิงพูดเรื่องศพครั้งที่สองที่พิสูจน์คุณหญิงบอกว่าฟันปกติดีกะโหลกไม่มีร่องรอยการตีมีคนบอกว่าคุณหญิงไปรับเงินหรือเปล่าก็ได้ยินเป็นเรื่องธรรมดาเหมือนดูละครแล้วคาดหวังความจริงคือความจริงไปตรวจสอบยังไงก็ได้เพราะทั้งชีวิตทำคดีไม่เคยได้สักบาทสักสตางค์ส่วนมากได้แต่สบู่กับไข่จะไปรับตังค์ทำไมก็ไม่กังวลใจเพราะเป็นคนมีธรรมะพอสมควรถ้าเราตั้งใจแน่วแน่แน่นอนขวากหนามมันเยอะเราต้องจัดการกับตัวเองให้ได้ให้เดินไปถึงเป้าหมายเราจะไม่วอกแวกระหว่างทางไม่สนเสียงด่าเสียงอะไรถ้าเรามั่นใจว่าเราทำสิ่งที่ถูกต้องเขาจะปิดคดีในสิ้นเดือนนี้เร็วไปไหมตอบไม่ได้เขาอาจมีอะไรอยู่ในมือแล้วก็ได้แต่วันนี้ที่กรรมาธิการได้เชิญมาอย่างน้อยก็รู้สึกดีใจที่เขาจะยอมเอาบาดแผลเฉพาะให้คุณหมอนิติเวชสองที่ไปช่วยกันจำลองส่วนจะปิดคดีเพราะเรื่องอื่นก็ต้องรอดูค่ะถ้าคนนั้นอยากให้ทำอะไรอีกบ้างขอไม่ออกความเห็นค่ะเพราะมันเลยจุดสำคัญไปแล้วคุณหมออยากแนะนำอะไรถ้ามีเคสแบบนี้อีกพยานหลักฐานทุกชนิดถ้าตรวจช้าเกินไปจะไม่สามารถพิสูจน์ความจริงได้สองการตรวจหลักฐานทั้งหลายต้องรักษาห่วงโซ่วัตถุพยานฝากไว้แค่นี้ตั้งแต่อยู่ในที่เกิดเหตุไปถึงห้องปฏิบัติการจนผลออกมาต้องไม่ให้มีใครมาแทรกได้เลยไม่ใช่เอาออกไปทางโน้นมีคนมาจับสิ่งนี้มันหายไปตั้งแต่วันแรกถ้าย้อนกลับมาแตงโมไปนั่งปัสสาวะ2อุบัติเหตุ3เป็นร่องรอยใบพัดเราต้องกลับไปพิสูจน์ใหม่อีกไหมไม่สนใจเรื่องนี้แล้วค่ะแต่อยากให้เห็นภาพใหญ่จากนี้ต้องปฏิรูประบบสืบสวนสอบสวนอันนี้มีกฎหมายแต่แทงไป2ปฏิรูประบบนิติวิทยาศาสตร์3สิทธิที่จะรับรู้ของเหยื่อมีสิทธิรับรู้เหมือนที่คุณแม่เขาต้องการจะรู้ต้องเข้าถึงไม่ใช่เป็นความลับคดีเป็นแผนปฏิรูปซึ่งสว.ต้องผลักดันให้สำเร็จค่ะแม่ไม่รู้อะไรเลยตั้งแต่แรกแม่เข้าไม่ถึงตั้งแต่แรกเป็นกฎเหรอเป็นวัฒนธรรมและมีการออกระเบียบในสำนักงานตำรวจแห่งชาติแต่มันขัดหลักสากลหลักสากลของสิทธิมนุษยชนคือต้องเข้าถึงข้อมูลสมมุติคุณหนุ่มถูกทำร้ายคุณหนุ่มต้องสามารถรู้ได้ว่าตำรวจทำถึงไหนแล้วจับใครมา
เอาหลักฐานเราไปใช้หรือเปล่าทำไมไม่เอาหลักฐานนี้ฟ้องนี่คือศึกษากลขณะเดียวกันคู่ความก็เหมือนกันมีการไปจับอีกคนมาเขาก็มีสิทธิ์รู้ว่าเอาอะไรมาฟ้องฉันแต่ส่วนใหญ่พวกนี้ต้องเอาไปสู้กันในศาลมันเลยมีแพ้เยอะไปหมดเพราะบางทีมันก็มีความคลาดเคลื่อนกลายเป็นความลับในสำส่วนที่เขาชอบพูดกันว่าเป็นความลับสำนวนพูดไม่ได้แม้แต่ญาติผู้ตายก็บอกไม่ได้ถ้าในความเป็นจริงคือมันเป็นความจริงเราสามารถเข้าถึงไม่ใช่ความลับในสำนวนเช่นเขาสงสัยนายกไม่บอกคุณหนุ่มแต่เขาต้องบอกญาติเราว่าที่พบศพเป็นอะไรยกเคสหนึ่งมาชันสูตรสิ่งที่เราพบคือเขาถูกเผาไข่กระทืบหน้าอกเราต้องบอกญาติสิว่าเขาไม่ได้ตายธรรมดาด้วยโรคเพราะเขาเสียชีวิตระหว่างถูกคุมขังถ้าญาติไม่รู้จะรู้ได้ไงว่าจะดำเนินคดีหรือเปล่าเหมือนตั้งเรื่องผิดกันตั้งแต่แรกได้ความรู้เยอะมากมีอะไรอยากชี้แจงอีกอยากบอกว่าอยากเฝ้าดูคดีแบบละครแต่ให้เฝ้าดูว่านี่คือภูเขาน้ำแข็งที่ต้องปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมทั้งระบบเพื่อให้เราเข้าถึงคดีได้ง่ายในทุกๆคดีค่ะ น้ำคร่ำแตกสาวไปไม่ถึงโรงพยาบาลคลอดลูกคารถกระบะชาวบ้านแห่จดทะเบียนเสี่ยงโชคสาวปวดท้องจะคลอดลูกแต่ไปไม่ถึงโรงพยาบาลน้ำคร่ำแตกคลอดลูกคารถพ่อดีใจได้ลูกชายปลอดภัยทั้งแม่และเด็กชาวบ้านแห่จดทะเบียนรถเสี่ยงโชคเมื่อวันที่22กุมภาพันธ์65ผู้สื่อข่าวรายงานว่าศูนย์191เมืองสระบุรีรับแจ้งว่ามีคนคลอดลูกบนรถกระบะที่หน้าบริษัทเทพมงคลยนต์กิโลเมตร98ถนนพหลโยธินขาเข้าเมืองสระบุรีตำบลหนองนาคอำเภอหนองแคจังหวัดสระบุรีเหตุเกิดเมื่อวันที่21กุมภาพันธ์เวลา18นาฬิกาที่ผ่านมาจึงประสานงานไปยังมูลนิธิป่อเต็กตึ้งจุดหินกองให้เข้าตรวจสอบบริเวณดังกล่าวเมื่อไปถึงพบรถกระบะยี่ห้ออีซูซูดีแม็กซ์4ประตูสีขาวทะเบียน2ขอไข่กไก่4109กรุงเทพมหานครจอดอยู่ข้างทางและพบนางวิไลแย้มละไมอายุ35ปีนอนคลอดลูกอยู่เบาะหลังรถมีเด็กเพศชายนอนอยู่โดยเด็กคลอดออกมาเองโดยที่ไม่ต้องมีใครทำคลอดให้จึงให้การช่วยเหลือปฐมพยาบาลเบื้องต้นใช้ผ้าเช็ดทำความสะอาดร่างกายเด็กและนำผ้าเช็ดตัวห่อหุ้มเด็กไว้แต่เนื่องจากไม่กล้าขยับตัวเด็กและแม่กลัวว่าจะได้รับอันตรายจึงรีบแจ้งไปยังรถกู้ชีพของโรงพยาบาลสระบุรีมาให้การช่วยเหลือทั้งแม่และเด็กปลอดภัยดีร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ดีทั้งแม่ทั้งลูกยิ้มแย้มแจ่มใสจากนั้นนำตัวแม่และเด็กขึ้นรถกู้ชีพนำส่งโรงพยาบาลสระบุรีเพื่อให้หมอดูอาการและรักษาต่อไปนายสมชายสุขสะอาดอายุ48ปีสามีเล่าว่าตนรู้สึกดีใจมากลูกเป็นเด็กผู้ชายออกมาอีกหน่อหนึ่งแล้วอยากได้เด็กผู้หญิงคนนี้เป็นคนที่4แล้วจะตั้งชื่อว่าน้องเพลงเพราะตอนออกมาเขาร้องเสียงดีนายสมชายกล่าวต่อว่าก่อนเกิดเหตุตนไปร่วมทำบุญ100วันให้พี่สาวที่กทม.ขากลับหลานชายขับรถกระบะมาส่งที่บ้านเลขที่58/6หมู่4ห้วยทรายอาจารย์หินกองจังหวัดสระบุรีพอหลานมาส่งถึงบ้านหลานก็ขับรถกลับไปเมียก็ปวดท้องคลอดพอดีจึงโทรเรียกให้หลานกลับมารับเพื่อจะนำส่งโรงพยาบาลระหว่างขับรถมาครึ่งทางเมียทนไม่ไหวปวดท้องจะคลอดลูกน้ำคร่ำแตกและสักพักตนก็ได้ยินเสียงเด็กร้องจึงจอดรถข้างทางหันไปดูเห็นเด็กออกมาแล้วจึงได้รีบโทรแจ้ง0191เมืองสระบุรีให้มาช่วยเหลือลูกคลอดออกมาตนดีใจตนไม่ค่อยเล่นหวยแต่จะซื้อลอตเตอรี่เลขทะเบียนรถของหลานหน้ารถมันมี4เลขจะซื้อสลับไปมาตนจะเล่น49มันมี5เบอร์มี2อยู่ด้านหน้าด้วย 214,109 ส่วน3ตัวจะเล่นเลข109
พราะเขาเป็นผู้ชายชื่อน้องเพลงเพราะตกลงกับแม่ของเด็กเรียบร้อยแล้วให้ชื่อน้องเพลงเพราะเสียงเขาดีThank you.